กิ้งไหมจ๊ะคั่วกิ้งอร่อยอร่อยทางนี้ได้เลยจ้าหอมหอมไข่ต้มเครื่องจ้าไข่ต้มเครื่องมาได้25บาทอิ่มคุ้มแน่นอนจัดโปร1แถม1ไปเลยซื้อ2ไม้แถม3ไม้ไปเลยเด้อคือตีกันแล้วอ่ะขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะมาเดือมานั่งนี่เร็วฉันไม่ได้ซื้อร้านเขาไปนั่งด้วยได้เหรอมาเถอะไม่มีลูกค้าเลยโอ๊ยชอบกินเหรอครัวกิ้งมันเผ็ดนะเนี่ยใช่ร้านนี้เขาใช้เครื่องแกงใต้แท้ๆเลยนะอร่อยด้วยแล้วไข่ปิ้งร้านนี้อร่อยเหรอเห็นแกชอบกินจังเนี่ยมันไม่ใช่ไข่ปิ้งมันคือไข่ทรงเครื่องลองดูเมียวอ่ะมองนี้ทำเล่ดีเนาะมีลูกค้ามาทุกมื้อเลยแม่นอยู่ค่าซอกับบ่แพงนําเด้แถมร้านข้างๆกันนิสัยดีนําบ่มีปัญหาหยังเลยกัน5ไลค์มาค่ายเพิ่มดีมั้ยอ่ะเอาเลยพัดโหลต่อดีมั้ยดีพัดโหลต่อไส้กุ้งลูกค้าน่าจะชอบนะเออแต่ว่าตรงนี้ก็ดีเหมือนนะลูกค้ามาเรื่อยๆเลยคิดกันด้วยค่ะครับผมสามสิบบาทครับขอบคุณครับไอ้ย่าลูกค้ากินไข่ปิ้งร้านนู่นมาทุ่มร้านเราเลยเราพ่อจำเลยอ่ะเก็บไม่ไหวเหรอนี่ชอบซื้อมากินแล้วก็ทุ่มไว้ถ้าเป็นพันนีหลบลังแต่เขาเอามากินอีกอ่ะให้เขาไปทุ่มด้วยดีไหมบอบเมื่อนเลยเหลืออีไปบอกเพื่อขันบอกลูกค้าเขาก็ไม่มาข้าวลาเราๆถ้าพันนันเราต้องทนเก็บต่อไปเหรอไม่แต่กันว่ามันน่าจะมีวิธีอยู่นะไข่ขายยังไงจ้ะลูกไม้ละ25บาทค่ะป้าป้าเอา2ไม้จ้ะแต่ใส่จานได้ไหมป้าจะไปกินที่ร้านคั่วกิ้งร้านนั้นได้ครับเดี๋ยวผมปิ้งให้ร้อนๆเลยป้าไปนั่งรอที่ร้านได้เลยครับจ้ะขอโทษนะครับป้าร้านเราไม่อนุญาตให้นำไข่ปิ้งร้านนั้นมาทานที่นี่นะครับหนูป้าขอกินข้าวก่อนละกันไข่ยังไม่เอานะคุณป้าคะซื้อได้นะคะแต่แค่ไม่อนุญาตให้มานั่งทานที่ร้านค่ะตอนแรกป้าก็จะเอามากินกับคั่วกิ้งนี่แหละแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรจ้ะคั่วกิ้งอย่างเดียวก็ได้งั้นป้าเอาคั่วกิ้งจานนึงนะกินที่นี่จ้ะได้ครับป้าเก็บตังค์ด้วยจ้า30บาทจ้ะนี่จ้ะขอบคุณค่ะให้นำไข่ปิ้งมากินภายในร้านทำไมถึงห้ามลูกค้าไม่ให้ซื้อไข่ปิ้งร้านผมมากินด้วยล่ะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับแค่ไม่ให้เอาไข่ปิ้งคุณอะมาทานที่ร้านผมทำไมล่ะคะปกติก็กินด้วยกันได้นี่คือเวลาลูกค้าซื้อไข่มากินที่ร้านฉันนะคะฉันสองคนต้องตามเก็บเปลือกไข่ทิ้งตลอดเลยแค่นี้เองเหรอผมว่าใจแคบไปนะงั้นผมไม่ห้ามก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเอามาทิ้งไว้ที่เนี่ยคุณจะมาเก็บให้ผมไหมจะให้ไปเก็บได้ยังไงอ่ะก็ลูกค้าไปกินที่ร้านคุณนี่เอาแค่เศษเปลือกไข่แค่ไม่กี่ลูกเองจะไม่ให้ผมขายเลยเหรอบางทีลูกค้าก็สั่งของคุณมากินเยอะผมก็เก็บไม่ไหว
เราอะไม่ได้ห้ามให้เขาซื้อไข่ร้านคุณเลยนะขอแค่ไม่มาแกะกินในร้านก็พอทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าอะบางทีลูกค้าเขามาด้วยกันเขาก็อยากนั่งด้วยกันนะก็ผมบอกไปแล้วไงว่าถ้าลูกค้าเขากินไข่ร้านคุณอะคุณก็มาเก็บเปลือกไข่ให้ได้ไหมล่ะไม่เก็บเขาซื้อไปแล้วเขาจะไปกินที่ไหนก็เรื่องของเขาสิถ้าอย่างนั้นเราก็ขอติดป้ายไว้แบบนี้ต่อไปแล้วกันนะคะแป้งเขาไม่ให้เอาคั่วกิ้งมากินที่ร้านว่ะใช่ครับผมไม่เอาข้าวร้านอื่นมากินที่นี่เราไปเก็บจานให้ได้นะคะอาหารร้านเราอ่ะไม่หกเลือดเทอะอยู่แล้วไม่ให้กินขนาดร้านคุณยังไม่เอาไข่ร้านเราเข้าไปกินเลยแต่ผมมีเหตุผลผมบอกแล้วว่าให้เอาไข่ร้านคุณมากินที่นี่ได้แต่ช่วยเก็บเศษไข่ให้ด้วยไหนๆคุณก็ต้องทำความสะอาดโต๊ะอยู่แล้วเศษไข่มันมีนิดหน่อยคุณก็กวาดลงไปพร้อมกับเก็บโต๊ะเป็นไรอ่ะถ้างั้นถ้าลูกค้าฉันเอาข้าวไปกินร้านคุณช่วยเก็บจานให้ได้ไหมล่ะถ้าเป็นจานผมไม่เก็บคุณบอกเองนี่ไม่ให้ไข่ทรงเครื่องร้านผมไปกินร้านคุณอ่ะแป้งงั้นเราแยกกันกินเถอะทันทีมันจงใจห่าเรื่องกันชัดๆช่างมันตาอย่าไปหลบต่อหน้าลูกค้าเลยถึงลำนาที่จะของลำย่อมมาได้แม่นปัดกับหลานเฮายังบ่ให้เอาไปกินเลยแม่งฉันอยากกินไข่ทรงเครื่องว่ะฉันอยากกินคั่วกิ้งอ่ะไข่ทรงเครื่องเพิ่งกินไปมันก่อนเองถ้างั้นอ่ะซื้อกลับไปกินที่บ้านไหมล่ะแต่ฉันหิวว่ะอยากกินเลยแกกินข้าวกับฉันนะแต่ฉันอยากกินไข่อ่ะคั่วกิ้งมันเผ็ดไปคั่วกิ้งไหมจ๊ะคั่วกิ้งอร่อยอร่อยทางนี้ได้เลยจ้าหอมหอมไข่ทรงเครื่องจ้าไข่ทรงเครื่องมาได้25บาทอิ่มคุ้มแน่นอนกินที่ร้านเรานะครับจัดโปร1แถม1ไปเลย1แถม1ปะแต่ถ้าซื้อไข่ปิ้งร้านเราซื้อ2ไม้แถม3ไม้ไปเลยเด้อเปลี่ยนแบรนด์สำเร็จวะกินเองไม่เป็นนะเอาล่ะที่ร้านเจ้าดิออกผัวกาบ่อยกินร้านนี้เลยบ่เขาจะตีกันแล้ววะเดี๋ยวใช่หือเดี๋ยวพื้นซุ่มซูหรอหาเรื่องตั้งแรกอ่ะเอาแล้วร้านผมมันเดือดร้อนก่อนนี่ทางนี้ขายบริการไม่ต้องแรงมากเลยแค่พี่เขาเดือดร้อนเด้เฮ้ยมันเดือดร้อนมากนะเดี๋ยวต้องทำพิธีนะอย่าเดือดร้อนเลยนะเรื่องมาแบบนี้เอาไว้มาเลยโอ้ยไปกินที่อื่นจะดีกว่าเหอะขนาดอาหารคนละอย่างจะต้องมาเลือกเลยอ่ะไปผมบอกสู้แหละลูกค้าไปแม่นเลยกระสู้น่ะนะสามเรื่องหนึ่งก้อนน่ะสัตว์ลูกค้ากระซื้อไข่ไปกินแล้วเร่งมาเองนะก็ลูกค้าเอาไข่ร้านแกมากินร้านฉันมันเลอะไปบทไงนั่นมันก็เป็นปัญหาของพวกแกไหมฉันก็ไม่ได้ห้ามให้มาซื้อไหมล่ะแค่ขอไม่ให้มากินที่ร้านมันเหนื่อยเก็บด้วยเถียงกันแบบนี้แล้วลูกค้าที่ไหนจะมาเข้าร้านล่ะคุณป้ารับคั่วกิ้งไหมคะป้าจ๋ากินไข่ทรงเครื่องร้อนๆไหมจ๊ะฉันไม่ซื้อของร้านไหนทั้งนั้นแหละกินไปก็ไม่มีความสุขพ่อค้าแม่ค้าโมแต่ทะเลาะกันแบบนี้เฮ้ยไปไปค่ายคล้องนั่นแหละไปไข่แตกเบิดกินด้วยเนี่ยเฮ้ยมาเทน้ำทิ้งทางนี้ได้ไงวะอะไรฉันแค่เทน้ำที่ร้านแต่มันไหลไปเองกันแน่นี่ตานี่พวกแกเอาเศษขี้หยาบมาทุ่มที่ร้านฉันเหรอฉันก็ทิ้งขยะร้านฉันเนี่ยตรงนั้นไม่ใช่ของฉันซะหน่อยมันจะไม่ใช่ได้ยังไงในเมื่อขยะพวกนี้มีแต่เปลือกไข่ทั้งนั้นโลกนี้มันมีเปลือกไข่แค่ร้านฉันร้านเดียวมั้งเออถ้าไม่ใช่พวกแกอ่ะก็คงเป็นหมาแหละอ้าวปักห้านี่ไม่ว่าเป็นหมาวะอ้าวยอมรับเหรอว่าเป็นคนเอามาทิ้งอ่ะอ้างหมาว่าเป็นหมากันแน่เออสี่ใจเดียวบ้างหมาตัวนะหมาอย่างเงี้ยมาเอาโคกิ้งราดข้าวจานนึงครับได้ครับแล้วก็เอาไข่ลงเครื่อง2ไม้ครับกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเอาครับอ
เลือกเกินไปแล้วนะมาใส่ร้ายกันแบบเนี้ยอะไรก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้พูดก็แกมาหาว่าร้านฉันสกปรกกระสู้บอกเองมันบอสว่าเอาใครเน่ามาขายอ่ะหรือว่าไม่จริงเน่าทั้งคนเน่าทั้งไข่เขาทะเลาะอะไรกันนะมะเดื่อไม่รู้เหมือนกันนะคะป้าเหมือนเขาจะใส่ร้ายกันนะคะไม่รู้ใครพูดจริงไม่จริงทะเลาะกันแบบนี้จะขายของข้างกันได้ยังไงเอาเลยนะจ๋าน้อยมันหลบไปเลยไปเฮ้ย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 เฮ้
่าขอโทษนะผมเองก็ใจร้อนทั้งขี้โวยวายถ้าตอนนั้นรับฟังปัญหาคุณบ้างอ่ะก็คงไม่เกิดเรื่องผมก็ด้วยถ้าเกิดว่าไปปรึกษาคุณก่อนแล้วไม่ไปติดป้ายเรื่องก็คงไม่ใหญ่แบบนี้ขายต่อที่นี่เถอะนะไม่ต้องไปไหนหรอกเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดให้ถ้าลูกค้าเอาไข่ทรงเครื่องไปกินร้านคุณอ่ะดูเหมือนคนที่นี่จะชอบอาหารใต้ร้านคุณนะครับขอโทษค่ะป้าขอโทษนะครับป้าที่ทำให้ป้าบาดเจ็บผมขอโทษจริงๆนะครับป้าแล้วก็ขอโทษลูกค้าทุกคนด้วยนะครับจ้าไม่เป็นไรเข้าใจกันได้ก็ดีแล้วนี่ถ้าทะเลาะกันอยู่อ่ะต่อไปพวกฉันจะไม่เข้าร้านแล้วนะต่อไปอ่ะถ้าใครจะเอาไข่มากินที่ร้านของเราเราก็ไม่ว่าแล้วนะคะหรือจะเอาคั่วกิ้งมากินที่ร้านผมก็ได้นะครับนั่งรวมกันเลยที่จริงทั้งสองอย่างนี้กินด้วยกันอร่อยมากเลยนะครับไข่ทรงเครื่องช่วยตัดเผ็ดคั่วกิ้งได้งั้นลูกค้ารับไข่ทรงเครื่องคนละไม้ไหมคะถือว่าเป็นการไถ่โทษเรื่องก่อนหน้านี้ฝากอุดหนุนร้านเราด้วยนะครับเดี๋ยวอาหารใต้อย่างอื่นมาขายอีกงั้นฉันเอาคั่วกิ้งจานหนึ่งค่ะแล้วก็ไข่ทรงเครื่องไม้หนึ่งเอาด้วยครับเอาด้วยจ้ะได้เลยค่ะไปรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะป้า